ราคาน้ำมันดิบไอซ์เบนซ์นะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในช่วงประมาณ 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลท่ามกลางการลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางครับแต่ปรากฏว่าในเดือนมิถุนายนนี้ครับราคาเริ่มปรับตัวลงมาต่ำกว่า80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากโอเปกนะครับมีการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยกลุ่มโอเปกพลัสมีมติในการเพิ่มการผลิตน้ำมันอีกเดือนละ 0.18 ล้านบาร์เรลต่อวันก็จะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม2567ส่วนปีหน้า2568ก็จะเพิ่มการผลิตอีก 0.213 ล้านบาร์เรลต่อวันครับก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นปีมกราคมจนถึงเดือนกันยายน2568กลายเป็นปัจจัยหลักด้านอุปทานที่กดดันราคาน้ำมันครับทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเขามีการคาดการณ์นะครับว่าราคาน้ำมันดิบไอซ์เบนซ์ในช่วงไตรมาส3นี้น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 75-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับอย่างไรก็ดีนะครับเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นครับประกอบกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักของโลกก็หันมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างล่าสุดนะครับก็คือ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ5ปีเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% หลังจากเงินเฟ้อเริ่มขยับลงใกล้เป้าหมายที่ 2% ครับนอกจากนี้ครับยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่ฤดูเฮอริเคนของสหรัฐซึ่งปีนี้เนี่ยเขามีการคาดการณ์นะครับว่าพายุเฮอริเคนจะรุนแรงกว่าปกติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐครับสหรัฐนะครับจะเข้าสู่ฤดูการเฮอริเคนในช่วงเดือนมิถุนายนยาวๆจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับโดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐเขามีการพยากรณ์นะครับว่าปีนี้พายุเฮอริเคนจะรุนแรงกว่าปกติโดยมีความเป็นไปได้ถึง 85% ที่จะเกิดสูงกว่าปกติ 10% นะครับที่จะเกิดใกล้เคียงปกติแล้วก็ 5% ที่จะเกิดต่ำกว่าปกติโดยคาดการณ์นะครับว่าจะมีพายุความเร็วลม39ไมล์ต่อชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นจำนวน 17-25 ลูกแล้วก็จะกลายเป็นพายุเฮอริเคนซึ่งมีความเร็วลม74ไมล์ต่อชั่วโมงหรือสูงกว่าจำนวน 8-13 ลูกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกครับส่วนถ้าย้อนกลับไปดูครับราคาน้ำมันดิบครับตลอดช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบไอซ์เบนซ์ระหว่างช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเฉลี่ยอยู่ที่86ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับจากช่วงไตรมาส1ปี2567ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 81.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากประเด็นการลดการผลิตของกลุ่ม OPEC Plusตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2565ประกอบกับได้รับแรงหนุนจากปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับมีความตึงเครียดและนำไปสู่การโจมตีตอบโต้กันด้วยมิสไซล์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทำให้มีจังหวะที่ราคาน้ำมันดิบไอซ์เบนซ์ทะยานเหนือ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่หลังจากนั้นนะครับสถานการณ์ไม่ได้บานปลายออกไปครับเนื่องจากทั้งสองฝ่ายครับยุติการตอบโต้ทางการทหารก็เลยส่งผลครับทำให้ราคาน้ำมันดิบไอซ์เบนซ์ปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันครับด้านสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 37,000 คนและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะตุลาการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกพิพากษาให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางการทหารในเมืองราฟาทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดทางกองทัพอิสราเอลประกาศหยุดยิงในฉนวนกาซาชั่วคราวเพื่อเปิดทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยจะหยุดสู้รบในช่วงระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 19:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นแต่ท่าทีของอิสราเอลยังคงรุนแรงอย่างไม่ลดละและยังใช้รถถังรุกคืบในเมืองราฟาส่วนทิศทางราคาน้ำมันดิบในช่วงของครึ่งปีหลังครับก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงจากปัจจัยนะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฝั่งของอุปทานครับขณะที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ครับว่าอุปสงค์น้ำมันโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์การขับขี่ช่วงหน้าร้อนประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในเอเชียใต้แล้วก็ยังมีปัจจัยบวกเช่นมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกครับกลับมาพบกันครั้งหน้านะครับกับการอัปเดตราคาน้ำมันดิบโลกครับกับ Market Analysis แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งใน Facebook YouTube รวมถึง TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับ